V C น้องออฟครับวันนี้แต่งตัวเท่มากน้องออฟอยู่บ้านอะคาเดมี่มาเต็มๆ3เดือนเลยเพราะฉะนั้นน้องออฟจะเป็นคนหนึ่งซึ่งเห็นเพื่อนๆเดินออกจากบ้านไปสัปดาห์ละ1คน1คน1คนช่วงนั้นรู้สึกยังไงบ้างเวลาที่เพื่อนกำลังจะไปพอประกาศว่าคนนี้ต้องจากบ้านอะคาเดมี่ไปน้องออฟรู้สึกยังไงบ้างครับวันนี้เราพูดกันอย่างเปิดใจเลยนะครับถ้าน้องออฟรู้สึกว่าดีใจที่ไม่ใช่เราก็บอกได้เลยตรงๆคืออ๊อฟรู้สึกเสียดายรู้สึกเสียดายจริงๆครับครับไม่งั้นอ๊อฟไม่ร้องไห้ทุกสัปดาห์หรอกครับเราก็รู้สึกเสียดายครับผมก็เป็นธรรมดาเพราะว่าทุกคนที่อยู่ด้วยกันเนี่ยเราอยู่กันอย่างผูกพันอยู่กันอย่างถ้อยทีถ้อยอาศัยอยู่กันแบบช่วยเหลือซึ่งกันและกันตลอดทุกสัปดาห์นะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่จะมีใครจากไปคนนึงโอเคเราต้องใจหายเป็นธรรมดานะครับนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งของความรู้สึกนะครับทีนี้ถามว่าในบ้านอะคาเดมี่ที่อยู่มาตลอด3เดือนเต็มๆเนี่ยออฟคิดว่าตัวเองผูกพันกับอะไรมากที่สุดผูกพันกับอะไรมากที่สุดครูเพื่อนสิ่งของที่เล่นอยู่ในบ้านหรืออะไรสักอย่างนึงก็มีเพิ่งผูกพันก็มีเปียโนช่วงหลังๆครับอ๋อมาผูกพันช่วงหลังๆและตลอดเวลาแล้วครับตั้งแต่สัปดาห์แรกเราผูกพันกันลงสัปดาห์แรกนั้นเราไม่ผูกพันละแน่นอนเพราะยังไม่รู้จักใครว่าใครเป็นยังไงใครจะเป็นเพื่อนเราจริงใครจะไม่เป็นเพื่อนเราจริงใช่ไหมครับแต่หลังๆมาแล้วเนี่ยคือผูกพันกับใครแล้วเขาก็จากไปนี่โชคดีนะถ้ามีอีกหลายสัปดาห์ข้างหลังจะไม่มีใครยอมผูกพันกับออฟเลยเพราะพอผูกพันแล้วต้องจากไปทุกทีก็ไม่เข้าใจเหมือนกันครับนะครับแต่ก็ผูกพันกับเพื่อนๆทุกคนเอาไว้นะครับทีนี้ถามประโยคสุดท้ายว่าในการแข่งขันในการประกวดครั้งนี้ออฟคิดว่าคิดนะครับคิดว่าตัวเองจะได้ตำแหน่งอะไรคิดว่าเมื่อกี้อาเพิ่งบอกไปนะกติกาของการแข่งขันกติกาของการประกวดออฟคิดว่าอย่างไรอยากได้ที่หนึ่งครับอยากได้ที่หนึ่งเพราะว่าออฟอยากทำให้คุณพ่อกับคุณแม่ภูมิใจครับครับนั่นเป็นความจริงเป็นความจริงที่ออฟกล้าพูดแล้วอาก็ขอยกย่องตัวนี้แล้วก็ขออวยพรให้สมหวังนะครับน้องออฟครับสวัสดีครับครับตอนนี้พระเอกของคุณพร้อมแล้วนะครับพบกับเพลงขอเป็นพระเอกในหัวใจเธอจากน้องออฟ V C และนี่ก็เป็นสัปดาห์สุดท้ายซึ่งเป็นสัปดาห์ลูกทุ่งของออฟนะครับออฟจะขอขอบคุณทุกคนที่โหวตให้ออฟใจเธอได้ไหมเล่าหากเธอหัวใจยังว่างจะคอยขัดถูห้องใจมีให้ดำดางหนักเบาฉันเอาทุกอย่างแล้วแต่เธอสั่งมาถ้าเป็นพระเอกในหัวใจเธอเชื่อไหมเล่าปีไม่มีนี่นะถ้าหากสมหวังได้ร่วมเดินทางดังว่าจะรักและเฝ้าบูชาขอเพียงมาอยู่คู่กับฉันหากแม้สมหวังเหมือนดังใจคิดตราบชั่วชีวิตไม่มีแปรผันใจมา
้คนดีสร้างสรรค์ไมตรีกี่ปีไม่มีลวงล้อสิ่งที่ขาดหายสองเราร่วมใจกันต่อดอกรักจะบานชูช่อวันและคืนสดชื่นสุขสมช่วยร้องได้นะครับหากแม้นสมหวังเหมือนดังใจคิดแต่ชั่วชีวิตไม่มีแปรผันมอบใจมั่นคงซื่อตรงต่อกันรักวันเติมวันเท่านั้นเป็นเป็นผู้ให้รับใช้คนดีสร้างสรรค์ไมตรีกี่ปีไม่มีลวงล้อสิ่งที่ขาดหายสองเราร่วมใจกันต่อดอกรักจะบานชูช่อวันและคืนสดชื่นสุขสมคุณคลิปเสียงตบมือนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับก็ดอกรักก็คนจะบานชูช่อจริงๆครับน้องออฟครับ V4 นะครับครับขอเชิญคุณเอ๋ครับเดี๋ยวนะขอหุบยิ้มก่อนมันเมื่อยมาเป็นพระเอกในหัวใจพี่เธอมะให้ว่องให้ว่องคือไม่รู้จะคอมเมนต์อะไรนะนอกจากขอเปลี่ยนเป็นเสียงปรบมือแทนแล้วกันเพราะว่าพี่ว่ามันคือตัวตนของออฟจริงๆฉะนั้นเนี่ยในวันนี้ที่ออฟทำเนี่ยมันเป็นอะไรที่สมบูรณ์แบบมากๆออฟเป็นอีกหนึ่งคนที่ยึดเวทีนี้ไปเป็นของตัวเองแล้วก็ยึดหัวใจของคนดูทั้งฮอไปหมดแล้วเป็นพระเอกในหัวใจทุกคนได้แล้วจริงๆค่ะพี่ป๋างครับครับก็เป็นเรื่องน่าดีใจนะครับที่วันนี้เราจะมีพระเอกลูกทุ่งที่หน้าตาเหมือนเดวิดเจียงขึ้นมาอีกคนหนึ่งแล้วนะครับร้องดีมากทำดีมากนะครับไม่รู้จะพูดอะไรเหมือนกันนะครับแต่อยากจะบอกไว้อย่างนึงหลังจากวันนี้ไปนะครับเรื่องความผูกพันที่คุยกับอาต้อยไว้นะครับบอกว่าผูกพันกับใครแล้วเขาจะหายจากเราไปนะครับจากวันนี้มีแต่คนที่เข้ามาผูกพันกับเราแล้วเขาจะเกาะเราติดเลยนะครับขอให้ระวังไว้ให้ดีแล้วขอให้โชคดีตลอดไปครับน้องคุณเป็ดครับฟังเพลงนี้แล้วพี่ก็ชักห่วงนักร้องลูกทุ่งคนอื่นนะถ้าออฟจะคิดจะเอาดีทางเพลงลูกทุ่งแล้วไปออกเทปนี้พี่ว่าคนอื่นเดือดร้อนเยอะเลยนะออฟจะเป็นนักร้องลูกทุ่งคนหนึ่งที่พี่เชื่อว่าถ้าออฟเอาดีทางนี้ออฟจะมีอนาคตอีกยาวนานนะครับก็ขอแสดงความยินดีร่วมหน้าครับขอบคุณครับครับดีสี่โชคดีครับ